อันยองชิงกะดินสวัสดีครับพบกับอัตบันเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับเดือนนี้นะฮะเป็นเดือนที่6นะครับหรือว่าครึ่งปีแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราเลยจะมาทำคลิปวิดีโอ Favorite Media นั่นเองนะครับก็จะมารีวิวให้ดูว่าเครื่องสำอางอะไรที่ติด Favorite ของเราบ้างเป็นที่โปรดปรานของเราในช่วงนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานั่นเองนะจ๊ะว่ามีเครื่องสำอางอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนของฟาวเดชั่นหรือส่วนของพวกคุชชั่นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยชอบใช้คุชชั่นมากคุชชั่นที่เราชอบใช้ในช่วงนี้เป็นประจำเลยนะชอบใช้มากแล้วเรารู้สึกว่ามันคือคุชชั่นสำหรับสายเกาหลีโดยตรงคุชชั่นที่เหมาะกับคนที่แบบอยากหน้าฉ่ำวาวอยากมีผิวโกลแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยนะฮะ The Face Shop นั่นเองนะครับเป็นรุ่น Miracle Finish นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด2สูตรนะครับเป็นสูตรออยล์คอนโทรแล้วก็สูตร Intense นะครับสูตรที่เราชอบใช้มากที่สุดเนี่ยคือสูตร Intense เพราะว่าจะให้ความวาวบนใบหน้าแบบฉ่ำๆดูแบบผิวแบบธรรมชาติผิวสุขภาพดีอะไรเงี้ยก็เลยชอบสูตรนี้มากนะฮะสูตร Oil Control เนี่ยก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าจะใช้แล้วแต่ลุคถ้าวันนั้นอยากได้ลุคที่แบบงานคุมมันอะไรอย่างงี้ก็จะใช้สูตรนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าวันไหนนะอยากได้ฟิลแบบหน้าฉ่ำๆอะไรอย่างงี้ก็ใช้สูตร Intense นั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยดีมากเลยนะเราชอบมากเราใช้จะหมดแล้วด้วยแหละดีนะทุกคนเราซื้อตลับ1ตลับนะแต่ว่าซื้อรีฟิลมาเพิ่มเองนะฮะก็จริงๆแล้วตลับอันนี้คือตลับของ Oil Control แต่ว่าเราไปซื้อของ Intense เนี่ยเป็นรีฟิลมาใส่แทนนั่นเองนะจ๊ะก็ตลับนึงก็ใช้ได้หลายสูตรนะจริงๆแล้วของ The Face Shop เนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆเลยนะไม่ได้มีแค่นี้นะมีทั้งเหมาะสำหรับคนผิวแห้งคนผิวผสมแล้วก็ผิวมันเลยนะทุกคนก็ซึ่งดีมากๆเลยตอบโจทย์แบบหลายๆกลุ่มหลายๆสภาพผิวนั่นเองนะครับดีมากๆเลยนะต่อไปเป็นคุชชั่นจากเกาหลีเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ออคิวนะคะเป็นรุ่นเป็นแอฟิตโปซงตอนนี้เนี่ยเราสั่งมาจาก Shopee นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่ถูกและดีเหมือนกันนะทุกคนเรารู้สึกว่ามันเป็นคุชชั่นที่ให้ความวาวได้ดีมากนะใครที่ชอบแบบความผิววาวผิวเกาหลีอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้ดีนะแต่ว่ากลิ่นมันจะแปลกๆหน่อยกลิ่นมันจะออกแบบเลมอนแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของฟิลลิ่งเรื่องของเท็กเจอร์มันอะเรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยแต่ว่ามันจะผิวกว่าหน้าเรานิดนึงนะไม่ใช่นิดนึงหรอก1ระดับเลยอะคือแบบถ้าลงแบบเต็มที่ก็จะหน้าเทาเลยแต่ว่าเราใช้วิธีการลงแบบบางๆนะขนาดบางๆหน้ายังดูวาวเลยทุกคนมันสวยมากจริงๆนะส่วนเรื่องคุมมันเราว่ามันไม่ได้คุมมันแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าได้ระดับนึงเท่านั้นนะทุกคนอันนี้ชนะเรื่องความวาวเลยวาวกว่าเดอะเฟซช็อปอีกมั้งเรารู้สึกนะเรื่องความวาวก็เลยติดฟาวอริตนั่นเองนะทุกคนเพราะว่ามันให้ฟีลลิ่งแบบเกาหลีมากๆเลยใครที่แบบชอบแต่งหน้าสายเกาหลีหรือแบบอยากได้หน้าฉ่ำวาวแบบเกาหลีตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถทำให้คุณหน้าวาวหน้าฉ่ำได้นะโอเคนั่นก็คือส่วนของฟาวเดชั่นหรือคุชชั่นนั่นเองนะครับก็มีแค่2ตัวที่ชอบในช่วงนี้และต่อไปเรามาหมวดของแป้งกันดีกว่านะน่าตกใจมากๆเลยที่ตัวนี้มาติดในฟาวเวอริตของเราก่อนหน้านี้เราไม่ชอบตัวนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแป้งผสมรองพื้นแต่ความรู้สึกที่เราใช้ไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นกลับกลายเป็นแป้งธรรมดาเหมือนแป้งทาสลูเซนที่แบบลงก็ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ลงแล้วไม่หนาเกินไปก็เลยทำให้เราชอบขึ้นมาซะงั้นนะฮะนั่นก็คือนี้เลยเป็นสีจานรุ่น Luminescence Glowing Brilliant Perfecting Powder นั่นเองนะครับสีที่เราใช้เป็นสี SC30 Warm Beige นะครับตอนนี้มี SPF 20 PA 3บวกคือตอนแรกอะเราอ่านในใบที่แบบเป็นรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นเพราะแทบจะไม่ปกปิดอะไรเราเลยนะฮะถ้าเราลงด้วยการปาดอะก็คือแป้งแทบจะแบบหายไปหมดเลยอะทุกคนแต่เพราะว่าในความบางและไม่หนาเกินไปเวลาเราปาดทำให้เรารู้สึกว่าชอบเพราะว่าเวลาเราใช้คุชชั่นเนี่ยเราไม่อยากให้แป้งหรือต่างๆนานามากบความวาวของใบหน้าเราคือถ้าเราใช้แป้งที่หนากว่านี้หรือแป้งที่เป็นผสมรองพื้นจริงๆลงทับอีกทีนึงกับคุชชั่นอะไรเงี้ยอาจจะทำให้คุชชั่นที่แบบมีความวาวกลายเป็นเนื้อแมตต์ขึ้นมาทันทีอะไรอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้สามารถตอบโจทย์เราได้ที่ต้องการแป้งไม่ต้องหนามากลงคุชชั่นแล้วอยากให้หน้าวาวแล้วอยากลงแป้งด้วยเพื่อแบบเซตคุชชั่นอะไรเงี้ยแล้วไม่ให้หน้าแมตต์อะไรเงี้ยตัวนี้ซึ่งทำได้ฉันชอบมากอยู่ๆก็มาชอบนางเตือนระหว่างวันก็ไม่เป็นข้ามนะก็สามารถคุมมันได้ด้วยสามารถซับมันได้ด้วยช่วงนี้เอาไปแบบข้างนอกบ่อยมากคือรักนางคือปกติถ้าหาว่าแป้งตัวอื่นที่เป็นแป้งผสมรองพื้นใช่ไหมใช้พับปาดก็แบบดูหนาแล้วอะแต่ตัวนี้ปาดปุ๊บหายเลยจ้ะแป้งหายไปเลยเพราะว่าบางเบามากนะต่อไปเราจะไปหมวดของ Blush On นั่นเองนะครับในส่วนของ Blush On เนี่ยก็มีของแบรนด์เดิมแต่ว่าคนละสีมาด้วยนะฮะที่เราชอบใช้ในช่วงนี้นะฮะติดฟาวอริตของเราเลย
ือ Eve and Boy ใส่ใจไหมตอนแรกเราแอบไม่ชอบนางเท่าไหร่เพราะว่านางสีบางมากคือพิกเมนต์ไม่ค่อยแน่นแต่อยู่ๆก็มารู้สึกชอบเพราะว่าความไม่แน่นของนางนี่แหละเป็นคนที่ย้อนแยงเนาะคือต้องการความพิกเมนต์แน่นแต่อยู่ๆก็มาชอบเพราะความพิกเมนต์ไม่แน่นของนางบางทีเราก็อยากได้ลุคใสๆที่แบบปัดบางๆไม่ต้องแบบหนามากอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการความบางเบาความงานผิวความที่แบบใสๆอะไรเงี้ยซึ่งอีเวนต์บอยเขาทำได้ดีแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากได้หนาอะไรเงี้ยก็สามารถปัดเพิ่มได้นะแต่ว่าครั้งแรกที่ปัดของอีเวนต์บอยเนี่ยจะแบบบางๆใสๆคือแบบคือตอบโจทย์ความเกาหลีมากทุกคนรู้สึกหลังๆวันเนี้ยสิ่งของที่เราชอบใช้อ่ะคือจะตอบโจทย์ความงานเกาหลีซะส่วนใหญ่สีที่เราใช้เนี่ยเป็น PB02 Seoul Kensington นะซึ่งมันจะเป็นสีส้มแบบนี้เดี๋ยวให้ดูพิกเมนต์ดีกว่านี่คือเราปาด2รอบนะเห็นปะนี่นิ้วนี้นะทุกคนปาด2รอบเนี่ยบางเบามากแต่ว่าเราชอบความเบาของนางเพราะว่าพอเราเอามาลงที่แก้มแล้วเนี่ยให้ฟิลลิ่งที่แบบเฮ้ยฉันเป็นสาวใสๆที่แบบไม่ต้องแก้มแดงมากอะไรอย่างงี้ให้แบบเลื่อนๆละเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสุขภาพดีตอบโจทย์เราอีกแล้วสำหรับความเกาหลีของเรานั้นนะนี่นะฮะทุกคนก็เติมสังหารนะทุกคนอีกตัวนึงนะฮะเป็นแบรนด์ Revolution ตัวนี้นะฮะเป็นถูกและดีอีกแล้วตัวเนี้ยชอบมีโปรโมชั่นแบบลดราคาเหลือตลับละ100หรือ89บาทอะไรเงี้ยเราก็ชอบไปตามมานะเค้ามีทั้งหมด4สีนะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นชมพูตุ่นๆซึ่งสวยมากแต่ตัวนี้จะพิกเมนต์แน่นนี่ทุกคนสีมันจะชมพูตุ่นๆอย่างนี้คือมันดีมันสวยมากมันน่ารักอะทุกคนมันให้ฟิลลิ่งแบบบุ่มแดดอะไรอย่างนี้พิกเมนต์แน่นปัดครั้งเดียวก็จะแบบเห็นสีชัดเจนเลยนะก็เลยชอบแล้วก็เนื้อดีนุ่มต่อไปเป็นเรื่องของตาแบรนด์เดิมติดอีกแล้วแต่แค่เป็นรุ่นใหม่แต่ว่าคุณภาพเขาก็ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนั่นก็คือ The Face Shop นั่นเองนะครับสีที่เราชอบคือสีนี้นะสีที่เราชอบเนี่ยเป็นสี BR06 ตัวนี้นะพิกเมนต์ดีเนื้อนุ่มนี่ก็คือแบบวนแค่2รอบนะวนแบบบางๆไม่ได้แบบกดหนักนะแต่ว่าสีมันดีมากสีมันออกส้มๆแล้วแบบใครอยากได้ฟิลลิ่งแบบตาน้ำตาลส้มๆเหลืองๆอะไรอย่างนี้อันนี้น่ารักตอบโจทย์นั่นเองนะครับดีด้วยเนื้อดีแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะบีเบียตัวนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่ชอบใช้อายไลเนอร์เลยแต่อยู่ๆก็มาเจอเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ด้วยความเกาหลีด้วยความที่แบบไปดูพวกออจังเกาหลีหรือว่าพวกบล็อกเกอร์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบใช้อายไลเนอร์ที่เป็นสีๆแบบนี้เราก็เลยไปซื้อตามมานะคะเป็นของ Bibia นะชื่อรุ่นว่า Last Auto Gel Eyeliner สีที่เราใช้เนี่ยเป็นซีเบอร์อาร์4นะฮะ Rose Burn ราคาก็ประมาณ170บาทคือจะเป็นดินสอแบบออโต้หมุนๆอย่างนี้นะคะทุกคนนะสามารถหมุนเก็บได้และเนื้อตัวของอายไลเนอร์เนี่ยนิ่มละมุนไม่เจ็บตาสีชัดสวยติดทนมากนี่ใครอยากได้อายไลเนอร์ที่แบบไม่ใช่สีดำหรือแบบอยากได้แค่ให้เห็นแบบตาเราดูมีอายไลเนอร์ดูมีเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีสีสันอะตัวนี้น่ารักมากเลยทุกคนซึ่งของ Bibia เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สีที่เป็นแบบนี้นะทุกคนเขามีสีน้ำตาลสีดำสีเทาเยอะมากสามารถลองไปดูกันได้นะแต่ว่าเราชอบสีนี้มากเวลาเขียนตาแล้วมันจะดูแบบแบ๊วอะทุกคนมันจะดูแบ๊วขึ้นมามากต่อไปนะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์ของ Q-Paste นะคะอยู่ๆก็มาติดเราซื้อมานานแล้วคือเราหยุดใช้นางมาได้สักพักนึงแล้วแต่อยู่ๆก็ต้องกลับมาใช้เพราะว่าไฮไลท์ของนางดีมากนี่ทุกคนมันเป็นไฮไลท์ที่สวยอะทุกคนมันสวยจริงๆเนี่ยเห็นปะมันเป็นออกมุกครีมครีมคือมันดีมากทุกคนเป็นชิมเมอร์ประกายแบบออกโรสโกลเหลืองๆไม่ใช่ทองๆครีมอะไรเงี้ยสวยมากทุกคนพอเอามาลงตรงแบบโหนกแก้มอ่ะทุกคนมันปังมากซึ่งเราใช้ทั้งโหนกแก้มแล้วก็บริเวณหัวตาเลยนะวิ้งเด็ดจริงแต่ว่าความติดทนไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่แต่ว่าสวยความสวยเราจึงยอมต่อไปมาที่หมวดของลิปสติกหน่อยละกันหมวดของลิปสติกเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกเลยถ้าหากว่าใครติดตามเรามาตั้งนานแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราชอบทาแบบออมเบแล้วก็จะใช้ลิปสติกสีอ่อนในการเขียนขอบปากหรือลงปากเพื่อให้แบบสีมันอ่อนอะไรอย่างงี้เรามาเจอตัวนี้เป็นสีที่เหมาะกับปากเรามากๆนะฮะนั่นก็คือ Kiss Me Harder For You Too นั่นเองนะคะ For You Too มาอีกแล้วจ้าเป็นรุ่น Pink Powerที่ขายในอีฟแอนด์บอยนะสีที่เราซื้อมาที่เราชอบที่เราเป็นฟาวอริตนะก็คือ E1 Timeless นะสีมันจะเป็นน้ำตาลส้มๆอ่อนๆนูดนูดทาแล้วจะให้ความปากแบบอ่อนๆแต่ไม่อ่อนมากไม่นูดมากจนป่วยเกินไปอะทุกคนสีมันดีจริงๆนะทุกคนมันเป็นน้ำตาลที่สวยมากเลยอะนี่นะทุกคนทาทั่วริมฝีปากแล้วก็ทาสีอื่นทับอะ
อมเบสวยมากแล้วก็เนื้อดีด้วยด้วยความเนื้อของคิสมีฮาร์เดอร์นางดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งพอมาเจอสีที่มันเหมาะกับปากของเราอ่ะแกโอ้ยดีติดฟาวอริตไปเลยจ้าต่อไปนะครับเป็นลิปจิ้มจุ่มแมทแบรนด์คนไทยนะครับเป็นแบรนด์น้องของสีจันนะคะนั่นก็คือสสินั่นเองนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลิปสติกที่ถูกและดีอีกแล้วนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยแห้งมากอ่ะทุกคนสีเราซื้อมาเป็นสี204 Summer Terracotta นะฮะอะไรสักอย่างนะนี่ก็จะประมาณนี้นะซึ่งดีมากสีสวยแล้วก็สีส้มแบบสุภาพส้มแบบที่สามารถทาไปอะไรก็ได้ทาไปไหนก็ได้ทาไปหน้าปากซอยก็ได้ทาไปล้างหน้าแปรงฟันก็ได้เอ๊ะทาทำไมวะแต่สีมันจะออกแบบแดงๆหน่อยแต่ว่าพอมันบวกกับ2อันเนี้ยบวกกันเนี่ยมันก็จะสวยคือสีที่เราทาอยู่ตอนนี้ก็สุภาพดีมันก็ไม่แรงเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนี่สีก็จะเป็นส้มๆแบบนี้ส้มอิดที่หลายๆคนเขาต้องการแล้วก็อีกอันนึงเป็นลิปสติกแบบนี้อันนี้เป็นลิปสติกที่เราชอบมากเพราะว่ากลิ่นว่านหอมจระเข้แล้วเนื้อลิปดีมากเป็นลิปของสิวันนานั่นเองนะครับเป็นสิวันนาเวลเวทแมทลิปสติกนั่นเองนะเรามีทั้งหมด4สีแต่สีที่เราชอบที่สุดเนี่ยคือสีเบอร์08นั่นเองนะครับนี่ก็คือสีของลิปสิวันนาคัลเลอร์นะเฮ้ยสีมันแอบคล้ายใกล้เคียงกันอยู่นะตึ๊ดๆแล้วก็ตึ๊ดสีมันอยู่แบบเฉดเดียวกันแหละทุกคนสีก็จะเป็นน้ำตาแบบน้ำตาลตุ่นๆชอบหยิบมาใช้เวลาแบบไม่รู้จะใช้ลิปอะไรหรือบางทีไม่อยากทาลิปหนาเกินไปตัวนี้ก็สามารถมาแทนได้เพราะว่ามันเป็นเวลเวทที่ไม่ได้แห้งเกินไปยังมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ปากก็จะไม่แตกไม่แห้งไม่กระด้างนั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็คือฟาวอริตของเราทั้งหมดในช่วงกลางปีนี้นั่นเองนะฮะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีการพลิกแพงการเกิดขึ้นเยอะมากคือช่วงนี้ชอบแต่งหน้าลุคเกาหลีก็เลยแบบมีผลิตภัณฑ์ที่แบบดูจะมีเกาหลีเข้ามาเยอะซะส่วนใหญ่นั่นเองนะทุกคนเทรนหน้าฉ่ำวาวของตัวเองมาเยอะอะไรอย่างงี้ก็เลยมีพวกอะไรที่เบาๆเบาๆแล้วก็เบาๆนะฮะหาความใสหาความเนเชอรัลหาความธรรมชาติให้ตัวเองอะไรอย่างงี้นั่นเองนะตัวไหนที่ไม่ชอบอยู่ๆก็กลับมาชอบเฉยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคนไหนมีแบบเครื่องสำอางเก่าๆที่รู้สึกว่ามันไม่ชอบอะไรเงี้ยลองหยิบกลับมาใช้ดูเผื่อจะชอบก็ได้นะทุกคนใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครมีเครื่องสำอางที่เหมือนของเราแล้วก็ชอบเหมือนกันเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะหรือว่าเครื่องสำอางตัวไหนที่อยู่ในฟาวริตของเราแล้วเป็นเครื่องสำอางที่ตัวเองไม่ชอบเลยอ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าแบบใครชอบไหมหรือว่าใครไม่ชอบอะไรอย่างงี้อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้กันด้วยแล้วก็เข้าไปดู channel ของเราตรงกลางกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย